ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวัลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ครับเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลของว่าที่รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จาก Honda ที่ก่อนหน้านี้ครับพวกเขาเพิ่งได้มีการเปิดตัวโฉมคอนเซปต์ของมันออกมาในชื่อ CBF โดยใช้พื้นฐานของเจ้า Honda CB1000R Neo Sport Cafe มาปรับปรุงดีไซน์ภายนอกใหม่เพื่อให้มันมีความคล้ายคลึงกับรุ่นพี่ในตำนาน CB750F มากขึ้นและล่าสุดครับกับภาพที่เพื่อนๆกำลังเห็นกันอยู่ในขณะนี้ครับก็เป็นภาพที่สำนักจอมเรนเดอร์เจ้าดังจากประเทศญี่ปุ่นอย่างแมชชีนทำขึ้นมาเพื่อทำนายว่าแนวโน้มหน้าตาของตัว Honda CB1000F เวอร์ชันขายจริงนั้นจะมีแนวโน้มทิศทางและรูปแบบการตกแต่งไปในทิศทางใดบ้างโดยสิ่งแรกที่เราจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของระบบไฟส่องสว่างที่ถูกปรับใหม่เพื่อให้มันดูมีความคล้ายคลึงกับโฉมขายจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับชุดไฟหน้าที่ถูกปรับให้เป็นแบบโคม LED 2ชั้นและชุดโคมไฟเลี้ยวเองแม้จะยังคงมีหน้าตาเป็นแบบกรอบสี่เหลี่ยมแต่ตัวหลอดด้านในนั้นก็เป็นแบบหลอด LED แล้วเรียบร้อยนอกนั้นในส่วนของชุดสีและบอดี้พาร์ทต่างๆรอบคันก็ได้มีการทำลายกราฟิกใหม่เพื่อให้มันดูมีความคล้ายคลึงกับตัว CB750F มากขึ้นในขณะเดียวกันนั้นนะครับถ้าหากเพื่อนๆลองสังเกตไปที่ชุดเรือนใหม่สำหรับตัวรถที่เป็นเวอร์ชั่น CG หรือว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ทางยังแมชชีนได้ทำขึ้นมานั้นจะใช้ชุดเรือนใหม่แบบโคมกลมคู่ที่ดูคล้ายคลึงกับตัว CB1100RS และ CB1100EX มากกว่าทั้งที่ในตัวรถเวอร์ชั่นคอนเซปต์ CBF นั้นจะได้รับการติดตั้งชุดจอแบบ LCD TFT กรอบสี่เหลี่ยมที่ดูทันสมัยมากกว่าแทนซึ่งส่วนตัวเรามองว่าหน้าจอมาตรวัดแบบที่อยู่ในรถคอนเซปต์นั้นมีความน่าสนใจมากกว่าแม้มันอาจจะดูเหมือนลดความเป็นนีโอเรโทรลงไปพอสมควรก็ตามส่วนกำหนดการเปิดตัว Honda CB1000F ที่คาดว่าจะเป็นชื่อจริงของ Honda CBF Concept คันนี้ก็คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในช่วงสิ้นปีนี้กันเลยครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยทาง Honda จะไม่ค่อยชักช้าเท่าไหร่นักกับการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการเผยโฉมคอนเซปต์ออกมาก่อนและคาดว่ามันจะต้องถูกนำเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยของเราแน่นอนส่วนข้อมูลที่ว่ามันจะเป็นโมเดลผลิตในประเทศไทยนั้นยังไม่มีแหล่งข้อมูลใดในต่างประเทศระบุข้อความไว้เช่นนี้เลยแม้แต่ผู้บริหารของ Honda ในประเทศไทยเองก็ไม่เคยปริปากออกมาอย่างนั้นเช่นกันนอกจากนี้โดยปกติแล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่มีพิกัดความจุมากกว่า650ซีซีก็ล้วนแล้วแต่จะถูกจำกัดไว้ให้ผลิตโดยโรงงาน Honda ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดดังนั้นจึงมีโอกาสต่ำมากๆครับที่เจ้า All New Honda CB1000F คันนี้จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกขึ้นสายการผลิตในบ้านเราเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ยินข้อมูลเรื่องนี้มาแล้วก็เราอยากให้ฟังหูไว้หูกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อกันเสียหมดแล้วถ้าหากเราได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบข้อเท็จจริงกันอีกแล้วก็รอติดตามกันได้เลยครับทาง YouTube Channel motorival.com ที่เราคงต้องขอฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยรวมถึงทางแฟนเพจ Facebook motorival.com ที่เราต้องฝากเพื่อนๆกด following และกด scene first เอาไว้ด้วยเช่นกันส่วนสำหรับในวันนี้กระผมแอดมินจอห์น motorival ก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ